อย่างที่รู้กันนะคะสำหรับเดลต้าเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกค่ะแต่ว่ามีการกระจายการลงทุนทั่วประเทศรวมทั้งทั่วโลกด้วยนะคะจุดยุทธศาสตร์ตรงนี้ค่ะคุณอนุสรถือได้ว่าเป็นจุดพลิกผันให้กับทางเดลต้าหรือเปล่าคะครับคือถ้าไล่ออกมาจริงๆเนี่ยนะครับมันเริ่มมาตั้งแต่ว่ามันปี2000ค่ะพอปี2000เนี่ยเราบูมมากทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับแล้วเราก็จีนก็เกิดขึ้นมาใหม่ค่ะเราเริ่มสูญเสียตลาดให้จีนมากเลยจีนเข้ามาบนสิ่งเดียวก็คือว่าlabor cost ของถูกของถูกอะไรเข้ามาหมดตอนนั้นเราเปลี่ยนเบรนเข็มนะครับเราจะไม่เล่นกับของถูกอีกต่อไปนะครับเราเริ่มมองหาแหล่งขึ้นมาแล้วเราก็พบว่าของยุโรปเนี่ยเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปถ้าด้านคุณภาพเพราะนั้นถ้าจะสู้กับจีนจริงๆเนี่ยคุณเอาค่าแรงไปสู้กับจีนเนี่ยนะครับเมืองไทยยังไงก็แพ้สู้เมื่อไหร่ยังไงเราก็แพ้นะครับเราก็เลยเริ่มพลิกว่าเราเริ่มใช้ทำพาร์ทต่างๆในเมืองไทยะนะฮะแต่ไปไฟนอลแอสเซมบลีในยุโรปนะครับแล้ววางตลาดโลกค่ะตอนนั้นถ้าเปิดปี2000แล้วเกิดวิกฤตตอนนั้นอเมริกายุโรปกำลังเริ่มลามกันมาเราหนีจากวิกฤตตรงนี้มาได้ยังไงรอดตัวมาได้ยังไงคะเนี่ยพอตอนที่ไปนั้นประมาณ2004ค่ะนะครับแล้วหลังจากนั้นที่ไล่ออกมาก็นับว่ายุโรปเริ่มบูมอ่ะแต่จริงๆที่เราเข้าไปตอนแรกเราเข้าไปสู่ตลาดยุโรปนะฮะยังไงเรามีความเป็นไทยแต่ Final Assembly ในยุโรปของเราจะถูกกว่าของยุโรปค่ะนะครับเราก็ประสบผลสำเร็จแล้วเราใช้ความยุโรปตีเข้าอเมริกาค่ะต่อมาเรื่อยๆก็คือว่ายุโรปก็ถึงคราวอีโคโนมิกพังนะฮะเมื่อยุโรปอีโคโนมิกพังเนี่ยยอดขายในยุโรปเราตกนะครับแต่คุณภาพยุโรปยังเป็นที่ยอมรับนะครับถ้าคุณดูถึงแม้ของยุโรปจะไม่ดีเนี่ยแต่ไม่ว่าจะเป็นเบนซ์หรือเป็น BM เนี่ยก็ยังเป็นที่ยอมรับกันอยู่ว่าของเขายอดเยี่ยมนะครับเราก็ใช้ยุโรปเนี่ยเป็นตัวการผลิตแล้วเริ่มส่งเข้าสู่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์มาทางอเมริกาใต้นะครับสมัยเมื่อตอนเราบุกมาเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยบุกมาทางออสเตรเลียเนี่ยจีนครองตลาดอยู่ใช่ค่ะนะฮะบนข้าวของที่ถูกเราวางตลาดออสเตรเลียโดยความราคาที่แพงกว่าแต่คุณภาพยุโรปนะครับแล้วเราก็พบว่าในปีที่แล้วที่จบลงไปเราประสบความสำเร็จต่อยุโรปต่อออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์มากแล้วทั้งออสเตรเลียนิวซีแลนด์นี่ทำกำไรให้เรามากโดยราคาเราสูงกว่าของจีนเยอะมากด้วยซึ่งเราขายคุณภาพในตลาดที่มีความต้องการคุณภาพมากด้วยครับค่ะนอกจากทางด้านจุดยุทธศาสตร์ตรงนี้ในเรื่องของการลงทุนที่ถูกจังหวะถูกเวลาด้วยนะคะในเรื่องของตลาดอาเซียนนะคะมองตรงนี้อย่างไรบ้างเพราะว่ามาแล้วทางด้านอเมริกามีปัญหายุโรปมีปัญหาญี่ปุ่นก็เริ่มส่อแววไม่ค่อยดีแล้วครับตอนนี้อาเซียนจะเป็นตัวหลักสำหรับเราหรือเปล่าคะในอนาคตมาถึงโปรดักต์ของเราเนี่ยนะครับถ้าทุนดูแล้วเรามาทางด้านสื่อสารค่ะนะครับสื่อสารเนี่ยแน่นอนแล้วอาเซียนเนี่ยอย่างถ้าไปดูทางออสเตรเลียโทษนะฮะไปทางอินโดนีเซียฟิลิปปินเนี่ยเกาะจะเยอะนะฮะทางด้านสื่อสารทางด้านพลังงานเราทำโซลาร์เซลล์เราทำแผงวงจรนะครับเราทำไฟฟ้าตัวประหยัดพลังงานนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศออสเตรเลียประเทศอินโดนีเซียฟิลิปปินนะครับพวกนี้เกาะเยอะประชากรก็เยอะด้วยนะคะประชากรก็เยอะแล้วก็ดูแล้วพอเราเริ่มเนี่ยเราก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จตัวนี้มาซึ่งปีนี้ถ้าพูดจริงๆแล้วผมตั้งเป้าไว้กับตัวนี้มากทีเดียวกับทางด้านอาเซียนตัวนี้แต่นี่เราค่อนข้างเป็นต่อนะฮะเพราะว่าอินโดนีเซียเลยไปพอโทษทีออสเตรเลียเลยไปเนี่ยเราครองตลาดนะครับเมืองไทยอยู่ตรงนี้ตอนนี้เรากำลังเก็บระหว่างทางเท่านั้นเองนะฮะโลจิสติกกำลังคนของเราเป็นต่อมากซึ่งใช้ไทยเป็นฮับได้เลยเราสามารถกระจายได้หมดจากอาเซียนเนี่ยจุดที่เหมาะที่สุดคือไทยเป็นฮับอยู่แล้วเราก็ได้เปรียบเพราะจุดศูนย์กลางเราอยู่นี่แล้วครับค่ะในเรื่องของการตั้งเป้าตรงนี้เราจะมีสัดส่วนในอาเซียนเพิ่มขึ้นอย่างไรบ้างคะเรามองไว้จะขนาดไหนบ้างคะอาเซียนนั้นเพิ่มแน่ฮะตอนนี้ที่บอกมาเพราะว่าแต่ตลาดอาเซียนเนี่ยนะครับเราเพิ่งเข้าใหม่นะครับปีนี้ตลาดอาเซียนตัวเลขเนี่ยมันจะดีแน่มันจะขึ้นในอัตราสูงแน่แต่ก็ถือว่ายังเป็นตลาดใหม่ก็มันเป็นน้องใหม่อยู่นะครับก็คงไม่มาเทียบกับรุ่นพี่ๆแล้วคงจะสู้ไม่ได้นะครับแต่ก็ถือว่าอย่างที่บอกว่าอย่างเหมือนธุรกิจชิ้นส่วนรถยนต์นะครับมาแรงอาจจะแต่ยังไม่แซงโค้งยังขอเวลาเขาหน่อยนะฮะแล้วเขาเกิดที่หลังถึงเขาจะโตเร็วยังไงกว่าเขาจะแซงพี่ชายคนโตได้นี่ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับนอกจากในเรื่องของการลงทุนนะคะตรงนี้ปีนี้เราตั้งเป้างบลงทุนไว้เยอะไหมคะถ้าเกิดว่ามองแล้วเราแค่บุกแค่อาเซียนตรงนี้การงบลงทุนเนี่ยเรามาในสถานะอีกอันนึงแล้วนะครับตอนนี้เราไอ้การที่เราไปลงทุนเนี่ยผมยังคิดว่าออกลักษณะของการเทคโอเวอร์
สนใจที่จะเข้าไปซื้อกิจการกับเขาด้วยนะคะเนี่ยสำหรับเดลต้าเดลต้านี่ซื้อกิจการมาทุกปีนะครับทุกปีจะต้องไปซื้อบริษัทใดบริษัทหนึ่งมาทุกปีนะครับในปีนี้ที่ดูก็อาจจะดูเพราะว่าถ้าตลาดบางไข่ค่อนข้างแย่อะไรต่างๆเนี่ยและเป็นช่องทางที่ดีเนี่ยก็เป็นอันหนึ่งซึ่งเราอาจจะ take over พอจะบอกแนวทางได้ไหมครับว่าธุรกิจหรือว่าประเทศไหนจุดไหนที่เราจะต้องเข้าไปลงทุนให้ได้จะต้องลงทุนให้ได้ไม่ใช่นะครับอะไรที่ผมดูแล้วผมเชื่อว่ามันทำกำไรได้แน่ผมเอาอันนั้นน่ะคืออะไรคะตอนนี้ขอเวลาได้ไหมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันการตัดสินใจเนี่ยแต่ถามว่ามองไหมก็มีอยู่พอสมควรงบลงทุนภายใต้การลงทุนตรงนี้มูลค่าจะสักเท่าไหร่คะเงินเดลต้าเนี่ยมีอยู่ค่อนข้างเยอะค่ะนะครับเงินสดนี่เรียกว่ายังมีอยู่อย่างมโหฬารถึงแม้ว่าหลังจากจ่ายเงินปันผลไปเรียกว่าดีมากทีเดียวที่จ่ายออกไปเนี่ยนะฮะก็ยังเหลือเงินสดอยู่เยอะตอนนี้กระแสเงินสดโดยเฉพาะแค่ที่เหลือเข้ามาแคชโฟลว์ประมาณเท่าไหร่คะตอนนี้ที่เหลืออยู่นี่ที่สิ้นกุมภาน่าจะเหลืออยู่หมื่นกว่าล้านค่ะนะครับหมื่นกว่าล้านอันนี้ยังไม่รวมที่จะต้องจัดสรรเป็นกำไรสะสมนะคะจัดแล้วเอาที่จัดแล้วด้วยจัดแล้วครับค่ะพูดถึงหุ้นไว้วางใจได้ว่ายังไงก็มีปันผลให้ไม่เกี่ยวกับตรงนี้ครับครับภายใต้ที่ตรงนี้เราก็ไม่ต้องเป็นต้องนิสเงินในเรื่องของสถาบันการเงินแล้วสิคะใช้เงินสดเลยเหรอคะเราไม่เคยต้องการเงินแล้วก็เรายังยืนอยู่บนนโยบายนึงคือเราไม่กู้เงินแล้วไม่ว่าจะไปที่ไหนก็แล้วแต่เราก็ยังไม่ได้ร่วมทุนกับใครทั้งหมดที่เราอยู่ทั้งโลก25ประเทศที่เราคุมอยู่ทั้งหมดนี้ก็คือว่าเงินของเราแล้วเราเป็นเจ้าของ 100%แล้วมีโอกาสใครจะมาร่วมทุนกับเราหรือเราไม่เอายังไม่เอายืนยันยังไงก็เป็นไทย 100% คือถ้าบางครั้งเราอยากได้ R&D เนี่ยนะครับแทนที่เขาจะมาร่วมทุนเนี่ยเราพิจารณาในการไปซื้อเขามากกว่าค่ะนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเอาใครเข้ามาร่วมทุนแล้วก็เชื่อผมเถอะหลายความเห็นเนี่ยมันปั่นป่วนค่ะนะฮะแล้วเราโตมาบนหลักการเรามีความเชื่อมั่นมาเนี่ยอะไรต่างๆมาแล้วไปฟังคนอื่นที่บางทีเขาเปลี่ยนเราก็ยากนะครับแต่ถ้าเราขาดอะไรเนี่ยเราไปดูว่าบริษัทนี้มันมีไอ้ตรงที่เราขาดเราซื้อเข้ามาเสริมเลยดีกว่าค่ะมองในกลุ่มยุโรปด้วยค่ะที่เขากำลังแย่ๆอยู่ตอนนี้จะมีขายสินทรัพย์อะไรออกมาเราจะเข้าไปซื้อได้หรือเปล่ายุโรปมีการเสนอมาเป็นระยะเท่าที่พอควรนะครับที่เสนอมาแต่ว่าทิศทางการมองตัวการทำกำไรในอนาคตเนี่ยของเราเองก็ต้องดูเส้นทางเหมือนกันบางงานอาจจะดูโอกาสดีแต่ว่าฟิลนี้เรายังไม่พร้อมที่จะเข้าไปค่ะนะครับถ้าไปพร้อมกับฟิลใหม่นี่จะเป็นแนวชิ้นส่วนหรือว่าสินค้าใหม่ๆเลยไหมคะแตกลายเลยไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยการซื้อโปรดักต์เนี่ยนะครับเราต้องดูถึงว่าศักยภาพในการทำโปรดักต์ tomorrow ค่ะนะครับไอ้โปรดักต์วันนี้เดี๋ยวมันก็จบไปก็เป็นของเมื่อวานแล้วนะครับเพราะนั่นก็คือไปซื้อโรงงานมันไม่มีความหมายแต่เราต้องดูศักยภาพดูด้านการตลาดนะฮะว่าถ้าสมมติว่าเราจะเอาโปรดักต์ตัวใหม่ลงไปทีมเขาที่จะสามารถได้ไหมอย่างถ้าเราไปซื้อเซลล์ขายรถแล้วชีวิตนี่มันจะขายแต่รถอย่างเดียวเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรเราจะต้องดูว่าไอ้รถยนต์เนี่ยต่อไปเราจะใส่ปรับปรุงมันเป็นเครื่องบินเป็นรถนะพอจะขายเครื่องบินปรากฏเซลล์บอกผมขายไม่ได้อย่างนี้ไม่ใช่เอาครับนอกจากในเรื่องของทิศทางการลงทุนเงินพร้อมแล้วก็มีการจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นเมื่อกี้แว่วๆมาแล้วคุณอนุสรว่าจ่ายปันผลค่อนข้างดีด้วยนโยบายนี้เราจะเป็นอย่างไรในปี2556คะนโยบายจ่ายปันผลของเราเนี่ยเรายืนมาโดยตลอดนะครับอย่างไงเราก็ยืนมาเราไม่เคยจ่ายปันผลต่ำกว่า 50% ของกำไรค่ะนะครับแล้วก็คิดว่าเราก็ยังยืนตรงเดี๋ยวนี้ต่อไปเพราะเรายังเป็นบริษัทที่ใช้กระแสเงินสดในการลงทุนมากกู้นะคะครับตรงนี้ก็นอนใจสำหรับนักลงทุนได้ครับค่ะทำให้ราคาหุ้นในช่วงนี้มีการตอบรับกับข่าวตรงนี้ด้วยหรือเปล่าคะผมว่านโยบายการจ่ายปันผลของผมเนี่ยนะฮะค่อนข้างจะเด่นชัดแล้วก็ค่อนข้างจะคอนเซอร์เวทีฟโหบาลานซ์ซะหน่อยนะครับผู้ถือหุ้นหรือผู้เล่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยอ่านผมออกตั้งแต่ตอนต้นนะฮะก็รู้อยู่ทันทีแล้วว่ากำไรมาขนาดนี้มันมีสูตรตายตัวเลยเพราะแล้วมันจ่ายทุกปีมันไม่มียังไงก็แล้วแต่ก็คือตัวนี้จริงจะเห็นว่าหุ้นของเราบางทีจะขึ้นก่อนที่ผมจะประชุมด้วยซ้ำไปเพราะเขารู้แทบจะบอกเขารู้ก่อนแล้วเราจะจ่ายยังไงค่ะนอกจากจ่ายเงินปันผลนะคะมีทิศทางราคาหุ้นดีแล้วการลงทุนของทางด้านสัดส่วนนักลงทุนตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนักลงทุนต่างชาติจีบเราเยอะไหมถ้าเกิดเรามีการโกรธขนาดนี้นะคะการคือจริงๆแล้วเราไม่เข้าไปปั่นหุ้นนะครับโดยทั่วไปเนี่ยผู้ถือหุ้นเราเนี่ยเป็นผู้ซื้อถือแล้วไม่ค่อยยอมปล่อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือสถาบันเนี่ย
นะฮะแล้วเราก็เป็นหุ้นหนึ่งซึ่งเราได้กำไรทุกปีตลอดเวลาที่ผ่านมาแล้วก็จ่ายปันผลดีทุกปีดีกว่าฝากดอกเบี้ยแบงก์แน่นอนเท่าที่ผ่านมานะครับเพราะนั้นผู้ถือหุ้นบางทีก็มีความซีเคียวแล้วก็ liquidity ของเราเนี่ยต่ำนะฮะการปั่นคือการอะไรต่างๆนี่จะขึ้นไปไม่หวือหวาเหมือนคนอื่นเขาแล้วก็ไม่ค่อยตามกระแสค่ะอันนี้สภาพคล่องเราจะมีพอไหมคะถ้าเกิดมีใครอยากจะเข้ามาซื้อลงทุนเพิ่มเดลต้าในฐานะผู้ถือหุ้นกอดกันไว้แน่นแล้วขนาดนี้ก็จริงผมขออยู่ในส่วนของการทำกำไรให้กับบริษัทนะฮะไอการเล่นหุ้นหรือการปั่นนี่ขอไม่เข้าไปแตะผมว่ามันซับซ้อนมากกว่างานที่ผมชำนาญอยู่ตอนนี้เอาที่เราแบบสร้างผลกำไรให้กับผู้ลงทุนดีกว่านะคะขอเป็นผู้สร้างผลกำไรแต่ไอการปั่นหุ้นเล่นอะไรนี่ชำนาญยังน้อยอยู่นะครับขอผ่านก่อนปีนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะคุณอนุสรบอกแล้วนะคะว่าจะมีในเรื่องของการเข้าซื้อกิจการต้องติดตามนะคะว่าจะเข้าไปเทคดีลบริษัทไหนบ้างในช่วงนี้ค่ะ